พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจภูธรจังหวัดและตำรวจตระเวนชายแดนให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้งแบบนี้และให้ตำรวจท้องที่ประสานตำรวจมวลชนสัมพันธ์ลงไปพบกับชาวนาชาวบ้านเพื่อชี้แจงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมหลังเกิดเหตุคนร้ายลักเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านที่ตำบลวัดโยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้ที่สั่งการที่ตร.สั่งการไปแล้วนะฮะก็คือให้ตำรวจภูธรเนี่ยออกแผนดูแลนะฮะการลักทรัพย์ไอ้เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรนะฮะให้จัดสายตรวจออกประชาสัมพันธ์แล้วทำชุดประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ให้ทางตชด.นี้ร่วมดําเนินการร่วมกับภูธรดําเนินการในส่วนนี้นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขโมยเครื่องมือการเกษตรหรือการเอาน้ําเนิ้มอะไรไปช่วยนี่ก็แล้วแต่นะฮะนะแล้วก็อีกประการนึงก็คือให้ทางปคบ.นะกองกํากับการคุ้มครองผู้บริโภคนี่นะฮะดําเนินการออกแผนตรวจสอบร้านค้านะฮะสถานที่กักตุนสินค้าหรือโกงราคาสินค้านะฮะตั้งแต่วันที่กลางเดือนที่ผ่านมานะครับคือให้ตรวจสอบให้รวมถึงพวกที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยมันนำรถน้ำเข้าไปขายราคาแพงใช่ใช่ครับก็ขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าอะไรเนี่ยครับพวกนี้พวกที่ถือโอกาสนะฮะก็ให้ทางปคบ.เข้าไปดำเนินการแล้วนี่ฮะตำรวจบอกแล้วนะครับว่าจะจัดหนักนะครับทั้งเรื่องของขโมยขโจรรวมถึงคนที่เอารัดเอาเปรียบนะครับ